ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประสงค์สวัสดีครับคุณวาลินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ทำไมสนใจเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันมีความสำคัญนะฮะมันมีความสำคัญมากเพราะว่าในเชื้อในเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมดมันเกือบ8,000แห่งแล้วก็ปัญหาในเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรต่างๆเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเอาใกล้เขานักอิสระเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหมีเรื่องเข้ามาเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับเราก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะยินเสียงว่าการทุจริตน่าจะไม่เป็นทุจริตขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีอยู่เสมอในองค์กรพวกนี้แล้วก็ทางปปช.ก็ดีทางสสง.ก็ดีถ้าไปดูเรื่องการตรวจสอบเรื่องการชี้มูลเนี่ยครับเห็นว่าโอ้โหนั่งอะไรต้องไปชี้มูลความผิดมันก็ไล่จับขโมยดังนั้นถ้าเกิดเราไปรอผิดไล่จับขโมยเนี่ย8,000แห่งนะคุณวาลินที่ดูแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะมันจับไม่หมดใช่ไหมนี่8,000แห่งมันไม่รวมรายละเอียดของสมาชิกของแต่ละคนด้วยนั้นการสร้างระบบที่ดีที่โปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าเกิดข้อมูลในการประเมินคุณธรรมพวกนี้มันเข้าถึงชาวบ้านในท้องถิ่นใช่ไหมเช่นในเทศบาลหนึ่งในอบจหนึ่งเนี่ยบอกโอ้โหที่นี่มันแย่มากคะแนนตกต่ำขนาดเมื่อสอบตก3.50เป็น3.50ไปถึง 30% อย่างเงี้ยถ้าประชาชนยังไม่ตื่นตัวเข้าไปตรวจสอบดูเนี่ยว่าผู้บริหารท้องถิ่นในขณะนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะตอนนี้เราก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะครับจะได้เป็นเครื่องมือเป็นข้อมูลในการเรียกร้องในการในเชิงนโยบายกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้สมัครท้องถิ่นเนี่ยจะได้ในการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นแต่ว่าเสียดายที่ผลงานที่ปปช.แถลงเมื่อวันที่17เนี่ยนะฮะถือให้ความสนใจน้อยมากเพราะถ้าเดินลงดูลึกในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยมีชื่อทุกแห่งเลยนะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนอบต.ไหนเทศบาลไหนเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่นี้หมดเลยครับมันคงมาบอกที่นี่ไม่ได้เนื่องจากว่ามันเยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการประเมินตรงนี้นะฮะคือไอโครงการที่ประเมินแถลงเมื่อวันที่17แล้วผมก็ไปดูรายละเอียดในเอกสารบางส่วนมาเพิ่มเติมนะฮะ17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็โดยเลขาธิการปปช.นะครับเลขาธิการปปช.คุณวริศสุขบุญนะครับโครงการนี้เรียกว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2561นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงนะให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่มีคุณธรรมมีความโปร่งใสนะครับมีมาตรการการจัดงานที่ให้หน่วยงานเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีด้านต่างๆที่เขาใช้ประเมินกันเนี่ยมีอะไรบ้างก็ลองมาดูกันก่อนนะครับก็มีด้วยกัน10ด้านที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยก็คือ1เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับ2การใช้งบประมาณ3การใช้อำนาจ4การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ5การแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับ6คุณภาพการดำเนินการ7ประสิทธิภาพการสื่อสาร8การปรับปรุงระบบการทำงาน9การเปิดเผยข้อมูล10การป้องกันการทุจริตนะอันนี้มันพูดถึงการป้องกันการทุจริตพูดถึงเรื่องการรับสินบนการให้สินบนอะไรต่างๆมีด้วยนะฮะต้องมีระบบพวกนี้อันนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำเองนะฮะก็ใช้หน่วยงานของสถาบันการศึกษานะครับแบ่งเป็น9 กลุ่มจังหวัดนั้นแล้วก็มีองค์กรอื่นเล็กๆไปเนี่ยก็มีสถาบันศึกษาที่ช่วยประเมินโดยการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะครับครับในท้องถิ่นนั้นก็คือมีโรงเรียนร้อยตำรวจนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะแล้วก็องค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยมี 7,851 แห่งนะครับแบ่งเป็นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย76แห่งเทศบาลนครเนี่ย30เทศบาลนครนะฮะแห่งเทศบาลเมืองเนี่ย178แห่งแล้วก็เป็นเทศบาลตำบลเนี่ย 2,233 แห่งที่เหลือก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลการประเมินเนี่ยแบ่งออกมาเป็น7ระดับนะครับระดับดีเยี่ยมเลย CAA เนี่ยนะฮะอันเนี้ยปรากฏว่ามีทั้งหมดแค่18องค์กรท้องถิ่นเท่านั้นเองนะจาก 8,000 กว่านี่นะฮะมีดีเยี่ยมเลยอ่ะคือประมาณ 95% ขึ้นไปเนี่ยนะมี18หน่วยงาน18องค์กรท้องถิ่นเท่านั้นเองแล้วระดับที่ใหญ่ที่สุดคือแค่เทศบาลเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอบต.ทั้งหมดไม่มีระดับใหญ่ๆเลยนะนี่อบต.ผมดูเร็วๆเนี่ยคือมีอบต.อยู่แห่งเอ้ย
เทศบาลเมืองแห่งเดียวนะใน18แห่งใน18แห่งครับหรือขึ้นเป็น 0.23% ดีมากเนี่ยนะครับดีมากก็คือประมาณ 7% 555แห่ง A นะฮะระดับ B คือ D เนี่ย 1,470 กว่าแห่ง 18% เศษระดับปานกลาง C เนี่ย 1,680 กว่าแห่ง 21% ระดับต่ำ D คือต่ำนะฮะ 1,370 กว่าแห่งก็เป็นสัก 17% ระดับต่ำมากเนี่ย681นะครับ E 681แห่งก็นะฮะอันนี้อยู่ประมาณ50-59คะแนนที่สอบตกเลยนะ F เนี่ยนะฮะต่ำกว่า50คะแนนเนี่ยนะมีถึง 2,064 แห่งนะคิดถึงสูงสุดถึง 26% เลยนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมีคำแนะนำว่าวิธีการที่ทำให้ปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นคือต้องการมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึงง่ายแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญมากว่าถ้าประชาชนมีการตรวจสอบได้รู้ข้อมูลพวกเนี้ยคือปปชเนี่ยถ้าไปดูนะไอ้ข้อมูลพวกนี้มีจังหวัดไหนอย่างไรเนี่ยดูที่เว็บไซต์ปปชในเมนูข่าวกิจกรรมแล้วเข้าไปจะดูยากมากมันรายละเอียดย่อยหมดเลยนะถ้าเกิดเราสามารถเอาพวกนี้ไปเข้าถึงคุณมารินที่ดูถ้านักข่าวต่างจังหวัดเนี่ยทำงานนิดนึงนะฮะไปดูว่าเฮ้ยห้องถิ่นไหนอยู่ในจังหวัดเราแล้วไปสัมภาษณ์ผู้บริหารว่าจะปรับปรุงการทำงานยังไงจะวิเศษดีเยี่ยมเลยถูกไหมแต่ที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยคนสนใจข่าวพวกนี้น้อยมากทีนี้มาดูว่าในระดับจังหวัดนะถ้าเราลงไปลึกระดับต้องไอ้เล็กๆคงไม่ไหวนะฮะระดับจังหวัดเนี่ยมันทั้งหมดมี76คือระดับอบจเนี่ยมีทั้งหมด76แห่งใช่ไหมฮะระดับที่สอบได้ A เลยเนี่ยนะดีเยี่ยมอบจไม่มีเลยมี A ก็คือดีประมาณ 85-94% เอ้ย94คะแนนนะฮะ14เนี่ยยกย่องหน่อยนะฮะเอ่ยชื่อหน่อยก็คือมีกระบี่อบจกระบี่นะฮะอบจฉะเชิงเทราอบจชุมพรอบจเชียงใหม่อบจตราดอบจนครนายกอบจนครสวรรค์อบจน่านอบจบึงกาฬอบจปราจีนบุรีอบจปัตตานีอบจระยองอบจสุพรรณแล้วก็อบจอุทัยธานีอันเนี้ยถ้าเกิดปีหน้าเกิดไม่ดีคะแนนก็ตกนะไม่ใช่ว่าคุณได้คะแนนที่คุณถืออยู่ได้เรื่อยๆนะฮะทีนี้มันมี5มันมีที่ต่ำมากคือประมาณ50ถึง59คะแนนเนี่ยมีอยู่2แห่งคืออบจพัทลุงถึงอบจและก็อบจยโสธรที่มาดูพวกสอบตกล่ะพวกสอบตกมีอบจอยู่5แห่งครับก็มีต่ำมากเลยนะคะแนนต่ำสุดเลยนะครับคืออบจสิงห์บุรีเนี่ยคะแนน30เต็ม100ถัดไปคืออบจมหาสารคามครับครับ33เต็ม100ถัดไปคืออบจอุบล39เต็ม100แต่พี่ประสงค์ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับว่าเขาตกในเรื่องไหนเพราะว่าที่บอกว่ามีเกณฑ์ในการชี้วัดตั้ง10ข้อเนี่ยไม่มีผมดูเอกสารแล้วก็ไม่ลงเรียนคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการเฟลเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการใช้งบประมาณหรือการใช้อำนาจหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่รู้เลยถูกไหมฮะหรือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตผมก็คือดูเอกสารของปปชแล้วเนี่ยไม่มีและผมถึงบอกไงพวกนี้ต้องถูกส่งตรงถึงผู้บริหารและไม่ส่งตรงผู้บริหารเดียวนะต้องมาถึงที่ประชาชนเห็นด้วยใช่ไหมฮะประชาชนจะได้มาดูไงคือปปชคุณจะทำรายย่อยเนี่ยนะไปติดที่อบจอบตแต่ละแห่งเลยหรือให้เข้าดูทางเว็บไซต์ก็ได้เพื่อให้ประชาชนจะได้มาดูจะได้คุณปรับปรุงนะอย่างสุรินทร์นี่ก็44%นะแล้วก็พระนครทีนี้มันมีที่น่าสนใจมากก็คือว่าระดับเทศบาลนครในประเทศไทยเนี่ยเทศบาลนครมีแค่30แห่งนะฮะก็เป็นเทศบาลใหญ่ๆเนี่ยมันมีเทศบาลที่สอบตกคะแนนต่ำมากเลยอยู่ทางภาคใต้เป็นเกาะคุณวารินเดาได้ที่ไหนเกาะภูเก็ตเหรอไม่ใช่สมุยใต้เป็นเกาะ9คะแนนเองว้ายสมุยเนี่ยนะเทศบาลนครที่29เป็นเทศบาลนครนะใหญ่โอ้โหนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขนาดนี้เลยเนี่ยนะ29คะแนนผมนั่งกดดูเมื่อคืนแต่ก็ไม่รู้อีกแหละว่าเฟลในเรื่องไหนถูกไหมฮะใช่ผมถึงบอกว่าต้องไปให้เขาให้ชำแหละเป็นรายแห่งแล้วใครจะมาขอดูแล้วประชาชนคนมีสิทธิ์ดูนะไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารดูนะใช่ไหมฮะถูกไหมอุบลฮะใช่อุบลอุบลได้43เทศบาลนครอุบลนะก็ตก43เทศบาลนครศรีธรรมราชฮะใหญ่เลยได้36คะแนนเองนครราชสีมา47ฮะ
แม่สอด47เพราะถ้าไม่รู้ว่าตกเรื่องอะไรมันก็ยากที่จะไปแนะนำเขาอะฮะแต่ว่าผมก็ปกติข้อมูลละเอียดคงเป็นเล่มใหญ่ไงมัน 8,000 แห่งคงเล่มมือมาถูกไหมครับทีนี้อันนึงที่น่าสนใจคือมีเทศบาลนครที่ได้คะแนนดีเลยอยู่ภาคใต้หาดใหญ่ได้90คะแนนว้าวแต่ทั้งที่สมุยนายกก็โดนปปช.ชี้อดีตนายกโอ้นี่ก็คือว่าจริงๆพวกนี้มันไม่ใช่มาคนมาแถลงแล้วจบไงฮะมันต้องทำอะไรต่อครับถูกไหมครับผมเพื่อประชาชนต้องเห็นนะฮะได้ครับว่าสำคัญมากขอบคุณมากครับ